โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในโอเกโกแคสเซิลพาร์ทที่4นะครับโอเคแค่ต่อจากวันก่อนเลยนะครับโอเคเรามาถึงห้องประหารนะครับโหเหมือนข้างๆก็น่าจะไปไม่ได้เหมือนกันนี่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรสิอยู่กับฉันนะดูนะสิลิฟต์อยู่ข้างหน้านี้แล้วลิฟต์เหรออืมผ่านจากชั้นนี้ไปข้างหน้าพวกเราก็จะถึงชั้น5แล้วนะอีกแค่2ชั้นเองนี่โอเคโกนะบังคับที่จะทำมันนะจะคิดว่านะแล้วไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนว่าพวกเราคงจะไม่ได้เจอโมเกโกใช่ไหมล่ะก็ดีแล้วนี่เรียกฉันเหรอสวัสดีแย่แล้วสินั่นมันโมเกโกเอ้าอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์กี่โมงแล้วไม่รู้ใช่ไหมยินดีที่ได้เจอกันนะฉันเองโมเกโกแค่น่ารักไงแล้วชอบมัททีกระโต้แล้วฉันก็ชอบมัทเปโลแล้วก็มากระลองด้วยนะแล้วฉันชอบเงียบแล้วจับตาดูพวกเรามานานแล้วเรียกเนี่ยก็ตั้งแต่แรกแล้วมั้งนะโถยเกิดขึ้นได้ยังไงวะเนี่ยจะรู้ได้ยังไงล่ะโมเกโกะชอบส้มแล้วเงียบๆคิดหรือว่าฉันจะปล่อยพวกแกรู้ว่าฉันจับตาดูอยู่เนี่ยนี่คุณโมเกโกะผิดปกติแล้วนี่คือโมเกโกะจริงเหรอไม่ใช่เธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาเหรออย่าโง่ไปหน่อยนะอ๋อเธอจะเป็นสาวมอปลายสินะน่ารักจริงๆนี่บอกแค่หน่อยสิเธอชอบโมเกโกะไหมจู่ๆก็ถามอย่างนั้นชอบไหมฉันหมายความว่าจริงๆนะแต่พี่ชายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่ชอบโมเกโกะก็งั้นแกก็ตายซะเฮ้ยไอ้โง่แกคิดจะขวางทางโมเกโกะงั้นเหรอโถยไอ้ปีศาจโมเกะแกเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะแกคิดจะขวางทางฉันกันเหรองั้นแกก็ตายซะเถอะจะฆ่าแกโอยเธอป้าไปแล้วเฮ้ยมือโกรักแกนะถ้าแกรักเธอนะแต่ถ้าแกไม่แล้วก็แกก็ตายซะเถอะมือโกรชอบเด็กดีและเด็กผู้หญิงคนที่ฝั่งเธอสักหน่อยนะถ้าแกไม่แล้วก็ฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆ จะฆ่าแกแต่ทำให้แกต้องชดใช้จะฆ่าแกมากเลยนะรู้ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนสิฉันคิดวันอื่นฉันก็คิดว่าฉันเหยียบหอยทากไปนะสนุกมากเลยนะแหวะแหละ คุณหอยทากตายเพราะว่าโมเกโกะฆ่ามันไงล่ะแล้วฉันก็จะฆ่าแกด้วยฉันจะฆ่าเฮ้ยนี่ไม่ดีแน่ๆนี่พวกเราต้องวิ่งกันนะรอวิ่งเฮ้ยเฮ้ย
บ้าอะไรเนี่ยอ๋อกลับมาก่อนสิวิ่งหนีไปไหนน่ะโอ้ยฉันอยากจะเล่นก่อนนะเฮ้ยอย่างนี้เองวิ่งเลยจับงั้นเหรอ จะลากแกไปลงหลุมไงล่ะงั้นมาไล่ล่าสนุกกันเถอะในตอนสุดท้ายพวกแกก็จะตายอยู่ดีโว้ว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 ไม่นะเมื่อกี้กลัวเหรออย่าปล่อยการลงไหนงี้นะบางทีเธอจะรู้ตัวพวกเราอยู่แล้วหรือไม่ใครจะไปรู้ล่ะน่าจะเป็น Bad Ending เฉยๆค่ะโดนจับไม่ถึงมันน่าจะเป็น Game Over เฉยหวังว่าฉันจะเอาหน้ากากมานะเอ้าทำไมล่ะมันมีกลิ่นอยู่ข้างหน้าเหมือนกลิ่นเหม็นๆเอ๋อีกแล้วเหรอต้องวิ่งกลับทางเดิมวะเนี่ยพวกนี้มันแปลกนะเดี๋ยวๆคำพูดเดิมเลยไม่ใช่เหรอคำพูดเดิมรู้ผมมาผิดทางวะเนี่ยไม่ได้พลาดอะไรเนี่ยคำพูดเดิมเลยเนี่ยเราคิดอยู่เรามาถูกทางเพราะว่าอาจจะผิดทางก็ได้เนี่ยอ๋อผิดทางจริงด้วยโอ้ยต้องไปทางอื่นแน่ๆเลยอู้เช็ดไปก็แย่แล้วยังอยู่เลยอะไรเนี่ยเอ้ยต้องหาทางไปแน่ๆเลยต้องไปทางนี้โอ้วิ่งต่อครับ เหมือนพักเบรกอะเมื่อกี้ทางนี้ผมวะโอ้เกมโอเวอร์ธรรมดาเฉยๆจริงด้วยเอ้ยจะเย็นต้องขึ้นบนก็อีกวิ่งหนีต่อไปโดยมีโกะมาสักพักดูเหมือนว่าพวกเราจะทิ้งพวกนั้นได้แล้วนะเหมือนกันขยับมาทำไมนะของเล่นผู้ใหญ่ของเล่นผู้ใหญ่จะไปไม่ได้ด้วยนะใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้แล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วมีใครกำลังร้องให้อยู่หลังประตูนี้ด้วยช่างมันเถอะนะแต่ว่าฉันรู้สึกแย่นะประตูนี้มันปิดแน่นมากด้วยอ่ะเฮ้เดคอนถูกตีจนตายหรือว่าเราต้องเอามาทุบตรงนี้อ๋อฉันอยากกลับบ้านอ่ะเธอพวกเธอเป็นใครน่ะพวกเรามาที่นี่เพื่อจะช่วยนะอย่างนี้นี่เอง
ฉันชื่อว่าโมเคโคบฮาชัสกี้โมเอโกะจับฉันมาแล้วก็ขังฉันไว้ที่นี่ให้ฉันบอกนี้นะมนุษย์ฉันไม่ได้ร้องไห้นะฉันไม่ได้เลยจริงๆนะรู้ไหมเฮ้ยชัดเจนอยู่นะอย่างนั้นเถอะฉันมั่นใจว่าคนฉันตามหาฉันอยู่แน่ๆฉันต้องกลับไปที่มอเตอร์รัสเซียนะรัสเซียเจอกันนะเอ้ยหมอน่ะเป็นไรวะนะไม่รู้สิมีหิมะตกด้วยไม่ธรรมดามากสโนโมเกะโอเคน่าจะไม่มีอะไรละไปเถอะไม่ค่อยมีตัวเลือกสำหรับลีฟน่ะนั่นแหละปัญหาไปอีกทางนึงกันเถอะอีกทางคือทางไหนบอกหน่อยก็ดีเซฟเนี่ยเลยโลกนี้มันไม่ยุติธรรมผู้คนอื่นคิดว่ามันสำคัญต่อฉันฉันไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ฉันต้องเกลียดแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันเชิญอันนั้นคืออะไรวะทุกคนจะต้องตายในท้ายที่สุดนั่นหมายความว่าพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะตายกันเหรอสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ก็คือความตายไงล่ะโอเคก็ไม่รู้อ่ะเอาคือคนนี้อีกแล้วเหรอครูสโนโทรศัพท์ฉันหายไปไหนนะเหมือนว่าฉันจะทำหายไปในประสาทพลังเทนี่ด้วยนะน่าช่วยหาไม่ได้มั้งเนี่ยชีวิตมีชีวิตไปเพื่ออะไรล่ะแล้วความตายคืออะไรกันความโศกเศร้านี่มันเต็มเปี่ยมไปในหัวใจของฉันเติมเต็มนี่นะไปเถอะไอ้ของน่ารักพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยบางทีนี่อาจจะเป็นห้องของโมเกโกะนะโมเกโกะของเล่นเข้ามาห้องนี้หนังสือน่ากลัวไหนดูไหนสิก็เองโอ้เช็ด18บวกเหมือนกัน18 R18G นี่วะสลับสายซาดิสเลยอะสายแบบเลือดสาดอะใครไม่เคยดูก็อย่าดูดีกว่าครับมันคือ R18G ครับมันเป็นอีกระดับของ18บวกนะครับแล้วกูจะไปแนะนำอะไรเรื่องอย่างนี้เขาวะเนี่ยโอ้แย่วะเป็นกระดาษปาเป้าใส่รูปของคนที่คุณเกลียดลงไปสักหน่อยอาจจะเจอตัวจริงก็ได้ดีลิโคล่ามีมีดด้วยมีดรูปร่างประหลาดได้กางเกงในมาเดี๋ยวนะโอ้โห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 นี่มันนี่มันผมรู้ว่าผู้ชายหลายๆคนต้องชอบนั่นแน่นี่กูเป็นไรวะเนี่ยไอ้สัตว์แต่ยังมาขโมยกางเกงในแล้วก็ไป whatอาจจะครบ 1,000 ก็ได้ลองเก็บดูก็ได้รูปของโมเกโกะดูเหมือนว่ารอยยิ้มเสแสร้งนั่นจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวเอ๋
มีโมเกโกะแขวนอยู่นี่ด้วยเอ๊ะเป็นอะไรไปเหรอคุณโมเกโกะฉันคิดว่าฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมฉันไม่ใกล้ได้เห็นอย่างเพราะอย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าเธอจะพลาดท่ากับโมเกโกะกันเหรอเอ้ยก็สักพักมาแล้วนะเฮ้ยฮะเขายังมีชีวิตด้วยเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะจู่ๆฉันก็ถูกจับเอ๋อยากรู้เหมือนกันมันคงจะเป็นเรื่องที่ยาวแหละได้ยินฉันไหมหลอดพาราคิโต้น่ะเป็นชั่วนิรันดร์และกำลังจับตาดูพวกเราอยู่โอ้งั้นมาภาวนาให้กับท่านบิดาของพวกเราเถอะโอ้คุณคือฮัสสุใช่ไหมเอ๋ฉันคิดว่าฉันชอบแกสักหน่อยนะมันสักหน่อยแล้วนะหลังจากนั้นเธอก็ฆ่าโมเกะของทุกตัวยกเว้นฉันหาสูตรตัวน้อยอย่างฉันมานี่หน่อยเร็วนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายแหมหาสูตรตัวน้อยอย่างฉันเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะไม่หยุดนะอภัยให้ฉันเถอะวันแล้ววันเล่าฉันก็ต้องเผชิญกับความทรมานมันเป็นชะตากรรมที่แย่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายเธอทรมานฉันด้วยรอยยิ้มแล้วตอนนี้พวกเธอก็มาแล้วเธออันตรายหนีไปขนาดขี้ทำได้เธอเจอพวกเราแล้วแน่นอนพวกเราไปที่ลิฟต์ไม่ได้อ๋ออย่างนี้เองโชคร้ายแล้วเนี่ยคงจะเป็นความคิดที่แย่มากถ้าจะกลับไปที่เดิมฉันคิดว่าฉันมีทางลับอยู่นะอะใต้เตียงของโมเกโกะในห้องของเธอมันจะมีทางลับไปสู่ชั้น5ฉันก็คิดเหมือนกันว่าฉันจะใช้มันแต่ว่าเธอเจอฉันก่อนแล้วก็หักปีกของฉันน่ะลิ้นนี่น่าจะเป็นคือมันไม่คุ้นกับอวัยวะน่าสุมากับเราสิใจดีจังเลยนะขอบคุณแต่ว่าไม่จำเป็นตกนี่สำหรับฉันนะฮาสุความรู้สึกของฉันมันเลือนลางไปแล้วล่ะร่างกายฉันสูญเสียความรู้สึกไปแล้วฉันจะเล่นกับนายอีกครั้งนะแต่ไม่เป็นไรแล้วล่ะสวงสวรรค์ของพาสกิโตอยู่ข้างหน้าของพวกเราแล้วอยู่ข้างหน้าตาฉันแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วไงล่ะฮัสเซขึ้นไปสู่สวงสวรรค์อาณาจักรของสวรรค์สถานที่ที่ไร้ซึ่งความโศกเศร้าสวงสวรรค์ยังไงล่ะโมเกโกะทุกตัวกลับไปสู่ที่พวกเขามาแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่สวงสวรรค์พวกเขานั้นใจดีอภัยให้กับบาปของเหล่าโมเกโกะทุกตัวความรักโอ้พระเจ้านี่คือพระเจ้าของบาสกิโตเต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างและความสวยงามช่วยพวกเราด้วยพวกเราผู้ที่อยู่ในโลกที่น่าเศร้านี้ใช่จิตวิญญาณของโมเกโกะนั้นรวมเป็นหนึ่งอีกครั้งขึ้นไปเดี๋ยวนี้หลานๆเด็กๆฮัสสึ
เคเอาลงมาหวังว่าจะไม่โดนดักตีอยู่ข้างในนะเขาเป็นเพื่อนของฉันนะรู้ไหมดูเหมือนว่าจะรู้สึกลำบากนะถ้าหากว่าใครสักคนต้องเสียไปแล้วคนคนนั้นยิ่งเป็นคนสำคัญของนายนี่ใช่หินบันไดละนั่นจะเป็นทางที่พาพวกเราไปสู่ชั้นต่อไปชั้น5อยู่ข้างหน้าแล้วนะสาวแม่สาวใช่ชั้น5ไปแยกชิบหายเลยทำไมทุกอย่างมันต้องแตกสลายไปเนี่ยฮะนี่กระมืออะไรอยู่อ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะขอโทษนะไม่มีอะไรหรอกอ๋อเดี๋ยวก่อนพวกเราควรจะอยู่ห่างประตูนี้ก่อนนะกูถามจริงนี่ประสาทจริงเหรอมันโรงพยาบาลเลยเนอะแม่มีการโฆษณาเกมอีกเกมของเขาด้วยนะมันอันนี้เป็นเกมนะชื่อเกการ์เด้นก็ไม่ได้เป็นแนวผีๆอย่างเงี้ยไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วผมดูคนอื่นแคสมาแล้วอะก็เลยไม่แคสซ้ำเลยจริงเกมนี้ผมก็ดูมาแล้วแหละแต่ผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยกลับมาลองเล่นก็โอเคทำไมต้องไปโรงพยาบาลด้วยเนี่ยนี่มันสถานการณ์ที่แย่ใหม่นะพวกเราต้องเตรียมอาวุธอยู่ที่นี่ก่อนแล้วชั้นต่อไปคืออะไรล่ะแน่นอนว่ามันจะต้องไม่ปลอดภัยถ้าหากว่าไปโดยที่ไม่เตรียมอะไรไปเลยอะแล้วโรงพยาบาลนี่มีอาวุธด้วยเหรอเอ้าฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ๋ชั้นนี้นะมันมีปีศาจขนาดใหญ่อยู่ด้วยก็ไม่ได้เลวร้ายขโมยโกรธหรอกนะแต่ว่าก็ระวังไว้ไหนก็ดีใช่นี่มันเป็นโรงพยาบาลมันต้องมีอาวุธแล้วก็ของเล่นเต็มไปหมดเป็นไรอ่ะท้องฉันรู้สึกเจ็บหิวเหรอหิวก็กินอันนี้ก่อนกินเลยอ๋อไม่ได้ไม่ให้เลือกชั้นจะอยู่ชั้นแรกใช่ไหม
ยิ่งแปะเข้าไปใหญ่โหเสียงประตูยับพวกนี้นอนกันปล่อยไปกูจะเช็คให้มันครบทุกคนเตียงปกติเสียงประตูนี่แบบแปะเช็ดนอนคนเดียวเหงาแล้วเนี่ยปล่อยเข้าไปกูไม่มีอะไรแล้วล่ะชั้น2น่าจะเป็นชั้นผู้ป่วยมีทางกั้นอยู่ตรงนั้นด้วยอันนี้อะไรเอ่ยมีสวิตช์อยู่ใต้เตียงกดไหมกดแล้วได้อะไรแสงเปิดอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเปิดไหนวะชั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วนะลงไปชั้นสามสิโอ้ไม่กว่าไม่มีหน้าด้วยเตียงที่เต็มเลือดเลือดไม่กอดโอ้ไม่กอดโ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 อ้แล้วมันไม่มีหน้ากันสักตัวเลยล็อกยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าทางนี้เปิดด้วยเหรอทางนี้มาทำอะไรฮะยนากะค่อยๆแง้มไปดูนอกหน้านอกประตูเฮ้ยฮะมีบางอย่างเกิดขึ้นกันเหรอไม่ฉันแค่คิดเองนะเหรอโรงพยาบาลนี่มันน่ากลัวมากนะมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าซอมบี้จะปรากฏออกมาได้ทุกวี่เลยเฮ้ยดูหนังมากไปใช่ไหมเนี่ยโผล่มาจากไหนวะวัดแล้วไอ้ตัวคิวห้องนั้นจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอ้าหัวขาดแล้วนี่ถูกกินจนตายโอ้น่าเศร้าไอ้นั่งร้องไห้อยู่ก็ตายนะจะไปทางนี้แล้วนะเลยชั้นหนึ่งคือชั้นสี่ยูนากะใช้สเปรย์พวกแมลงน่ารังเกียจถูกเผาจนตายไปชั้นสี่น่าจะเป็นชั้นโอ้มาชั้นนี้ก็โล่งเลยรู้สึกเหมือนกำลังจับตามองอยู่เราไม่มีอะไรเลยล่ะแม่อยู่สบายเลยนะไม่ต้องยุ่งกับมันดีกว่าชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นนี่ไงอาวุธหมดแหละฝั่งนั้นก็มีปืน
สถานที่นี่มันคืออะไรกันทำไมมันมีอาวุธเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยก็เคยมาที่นี่ก่อนนะคิดถึงวันจริงเอ๋อ่ะมาถึงแล้ว What the fuck Rocket Launcher เอ๋ด้วยสิ่งนี้เราสามารถจัดการเจ้าปีศาจนั้นได้แน่เฮ้ยมันอันตรายนะเนี่ยเอาล่ะหมดนะหมดธุระกับโรงพยาบาลแล้วกลับไปอีกประตูหนึ่งแล้วกันเอ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลย Oh my god Oh สังหรณ์ใจว่าทางกลับจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ชั้นหนึ่งก็คงจะเป็นประตูแรกอะแหละคือประตูนี้เฮ้ยโถ่ยกล้าดีไงก็จะหนีไปได้เนี่ยจะไปจับแกจะทำให้แกชิบหายฮ่าโมเกโกะได้ไอเดียแล้วทำไมมันเป็นทางที่ยาวจังเลยคุณผู้หญิงหามีอะไรเหรอรู้อะไรไหมว่าแต่ละชั้นจะต้องมีโมเกโกะพิเศษแล้วเหมือนกับพวกโมเกโกะแปลกๆอย่างเช่นพวกโมเกโกะแปลกๆแล้วก็พรอสคิวโตแฟรี่ใช่ไหมใช่ถ้าคิดว่าฉันควรจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ปราสาทแห่งนี้สักโครงสร้างของสถานที่แห่งนี้หน่อยนะครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาได้สร้างปราสาทขึ้นด้วยตัวเองเขากลายเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนี้อาณาจักรที่ต้องใช้ปราสาทสำหรับพระราชาพระราชาก็เลยสร้างขึ้นอยู่จุดศูนย์กลางนั่นก็คือปราสาทแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในปราสาทนั้นมันก็คือโลกแห่งความว่างเปล่าก็สัตว์ได้เติมเต็มและเขาก็ได้สร้าง7โมเกโกะซึ่งพวกนั้นก็จะเป็นโมเกโกะพิเศษพวกเขาจะอยู่ตามแต่ละชั้นทำหน้าที่เหมือนกับผู้พิทักษ์ของแต่ละชั้นหลังจากนั้นกษัตริย์ก็ได้สร้างโมเกโกะขึ้นแล้วแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความยุ่งกษัตริย์ได้ดูแลพวกมันแล้วก็ได้พอใจนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของปราสาทโมเกโกะนั่นก็เข้าท่าดีนะแต่ว่ากษัตริย์ผู้ที่สร้างปราสาทนี้คือใครล่ะเขาก็คือโมเกโกะอะไรออกเสียงแปลกอีกแล้วเหรอใช่เสียงต่ำโอ้ยอย่ามาโคตรฉันนะพาร์ทนี้แคสนานละโอเคข้างหน้าเราจะเจออะไรรอติดตามตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย